Minecraft ในวันนี้ผมจะมี1หัวใจแต่ถ้าผมขุดแร่เนี่ยเลือดผมก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป้าหมายผมก็คือการฆ่ามังกรผมจะฆ่ามังกรได้ไหมอย่าลืมกดไลค์แล้วดูให้จบนะครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วกับเกม Minecraft เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยเพราะผมอัดตอน 3:00 แล้วก็ผมเหนื่อยมาทั้งวันเลยแล้วผมก็ต้องมาอัดคลิปตอนกลางคืนอีกอ๋อไม่สบายด้วยอ้าวในวันนี้นะครับทุกคนเรามี1หัวใจใช่แต่ถ้าเราขุดแร่เลือดมันจะเพิ่มนั่นเองทุกคนลืมได้ไงวะเนี่ยอย่างแรกเลยรีบจบเกมไปฆ่ามังกรรีบตัดไม้กันเลยดีกว่าครับทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ได้ไม้มาพอสมควรแล้วผมจะคราฟที่ขุดก่อนเลยเราเปลี่ยนเอาที่ขุดหินเลยไหนหินนั่นไงข้างหน้านั้นหินอุ้ยมีแบบฟาร์มข้าวเยี่ยมเลยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยข้างหน้านั้นเป็นรูนพอร์ทัลป่ะได้น่าจะใช่นะแต่ผมขอขุดตรงนี้แป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้ก็จะทำหวานไปฟาดหัวไอ้นั่นก่อนเลมกันเฮ้ยเดี๋ยวเลือดผมเพิ่มได้ไงเนี่ยเอ้าไม่ใช่ว่าขุดแร่หรอขุดเฉยๆก็ได้หรอซองหัวใจแล้วว่าไอ้นั่นก็เลมอยู่ไหนวะเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เหมือนเห็นแถวๆนี้นะเอ้ยอยู่ไหนโอ้โหอยู่ข้างบนนั่นเลยเหรอโอเคเดี๋ยวขึ้นไปนะใจเย็นอันก็เลยนี่แน่ขึ้นมาได้ไหมล่ะเฮ้ยพอดีเลยไม่ต้องต่อบล็อกตีสบายมองอะไรวิลเลเจอร์กูเจอกูเจอกี่ก้อนนะดอกกี่ก้อนนั่นน่ะกูจุบดอก5ก้อนเลยอ้าวเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราได้เหล็กมา5ก้อนเลยว่ะเอาไปทำอะไรดีอ่ะที่ขุดเลยแล้วกันอุ้ยรูนพอท่อทำไมมันจมดินอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยมีกล่องแฮในนี้มีอะไรมีบล็อกทองกับลินเนียนสตีลเพถือว่าไม่ได้แย่ตอนผมจะลงถ้ำนะทุกคนผมขอไปเอาไม้นิดนึงเพราะว่าตอนเราลงถ้ำเนี่ยเลือดเราจะเยอะมากๆเราไม่จำเป็นต้องคราฟก่อหรอมั้งไม่รู้สิเลือดมันจะเยอะแน่เลยอ่ะถ้าผมแบบขุดแร่เยอะๆโอเคตอนนี้เราไปหาเหมืองลงกันดีกว่าตรงนี้ใช่เหมืองหรือเปล่าน่าจะใช่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวขุดลงไปแบบนี้แล้วกันเลือดแบบเลือดน้อยมากเลยอ่ะโดนอะไรนิดเดียวก็ตายแล้วอุ้ยนี่ไงเลือดเพิ่มมาแล้ว2หัวใจหรอตอนนี้แบบมีได้4หัวใจนะทุกคนถ้าผมขุดอันนี้มันควรเป็น8หัวใจใช่ไหมเดี๋ยวผมเดินหาเหล็กเพิ่มแล้วกันทำชุดก่อนเพราะว่าเลือดน้อยมากเลยแล้วเมื่อไหร่เลือดเราจะเพิ่มเป็น8วะเนี่ยตรงลงไปตรงนี้มีอะไรอะไรอ่ะกงสปอร์เหรอแย่ละโอ้พระเจ้าโอ้อย่ามาใกล้เฮ้ยแป๊บนึงกงขุดกงก่อนขุดทันไหมทันเฮ้ข้างในนี่มีทองมีใยชุดกรอบไม่จำเป็นหูนี่ไงแอปเปิลทองเฮ้ยแซนโดจัดมาสิฮะตรงนี้มีเหล็กอยู่ฮะอุ้ยนี่ไง8หัวใจแล้วทุกคนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่เลือดเราเพิ่ม เดี๋ยวผมจะหาแร่ขุดไปเรื่อยๆแล้วกันทำให้เลือดเราเพิ่มอุ้ยตรงนี้แบบถ่านอย่างเยอะเลยฮะขุดเหล็กไปคุณเหล็กมีกี่ก้อนแล้ววะเนี่ยมีอยู่20กว่าก้อนเราทำชุดก่อนได้ครับทุกคนโอเคตอนนี้เราก็จะมีชุดก่อนที่ไว้ป้องกันตัวเองอุ้ยโอ้ my god เลือดเรา2แถวแล้วอ่ะกินอาหารแป๊บเพิ่มเลือดเลยเฮ้ยเลือดแบบโคตรเยอะเลยตอนนี้ผมไม่น่าตายนะเลือดเยอะขนาดนี้ตอนนี้เราก็ขุดไปเรื่อยๆนะเผื่อมันแบบเพิ่มอีก3แถวไงไม่รู้ว่าตอนท้ายเกมแบบเลือดมันจะเยอะขนาดไหนอะนะอาจจะบังจอเลยก็ได้อุ้ยเดี๋ยวทุกคนเลือดผมเพิ่มไม่หยุดเลย3 4แถวกว่าแล้วแหมโอ้ my god แต่เลือดเยอะก็ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเราต้องกินอาหารอยู่ตลอดเลยอะทำให้เลือดเพิ่มโอเคกินแอปเปิลทองเลยแล้วกันโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็มีชุดกรเหล็กครบเสร็จแล้วผมก็ต้องไปหาแร่ต่อไปเพื่อทำให้เลือดมันเยอะๆแล้วผมก็จะไปที่นรกแล้วก็ไปไหนดีไปไหนต่อไปที่มังกรแล้วไปฆ่าเอเนอร์ดราก้อนกันนะเฮ้ยแป๊บหนึ่งตกอุ้ยดีนะโอ้โหเลือดเราโคตรเยอะอ่ะนี่แล้วก็ตรงนี้โอเคเกี่ยวตันเหรอตกลาวาไปเอ้ยมีเพชรกี่อันอ่ะขอ3อันได้ไหมสามมันมี2อันเองอุ้ยนี่ไง3อุ้ย4ทำที่ขุดแล้วกันทุกคนผมไม่ได้เอนชานของมานานละโอเคได้เวลาขุดออฟซิเดียนละขุดต่อไปตอนนี้มี14อันแล้วขอ15อันแล้วกันเพราะว่าอันนั้นมันใช้4อันหรือ5นะโต๊ะคราฟอ่ะ15ก้อนแล้วเยี่ยมเลยโอเคตอนนี้ผมมีออฟซิเดียนอยู่15ก้อนเรามาทำอันนี้เลยดีกว่าเอ้ามีเพชรแค่1อันแย่แล้วขอ1ก้อนได้มั้ยแถวนี้มีเพชรหรือเปล่านะนั่นมันไมน์ชาร์ฟอ่ะเอามีเพชรตรงนี้เฉยเลยว้าวมีได้ไงอยู่แน่มี1อันเองโอ้โหแต่ก็พอดีเลยนะมาวางตรงนี้สมุดตรงกลางเยี่ยมได้มาแล้วตัวเอนชานโอเคมาแบบเอนชานเลยแล้วกันนะโปรเทคชั่นไปโปรเทค
เอาอันเบรกกิ้งเฉยครับผิดเลยอ่ะโอเคถือว่าเอนชานอยู่ไปนรกไปหาเบลสกันดีกว่าครับทุกคนก็ไปขุดแร่แถวๆนั้นด้วยว่าเลือดเราจะเยอะเลือดเราจะเยอะแน่เลยถ้าไปขุดที่นรก Let's go โอ้เกิดที่ไบโอมนี้เลยเหรอหาฟอร์เทรสก่อนมีแบบลักกี้ไหมเกิดใกล้ๆฟอร์เทรสอย่างเงี้ยนั่นมันแวชั่นน่ะโอเคไปหาฟอร์เทรสกันก่อนฟอร์เทรสอยู่ไหนเอ่ยไม่เจอสักทีนี่ไงฟอร์เทรสแต่ลงไปยังไงวางน้ำก็ไม่ได้กระโดดลงไปเลยแล้วกันเลือดถึกว่ะทุกคนวิเทอร์สเกลิตันอุ้ยโดนตีเฉยเลยแต่ไม่เป็นไรเลือดเราโคตรเยอะเลยอุ้ยนี่ไงเบลสแหมนี่เลยนะเอออย่ามาใกล้นะโอ้เดี๋ยวทำไมเลือดผมพูดเยอะเลยอ่ะโอ้ไม่ก่อนทุกคนดูเลือดผมสิเฮ้ยมีน้ำยากันไฟกินเลยสิฮะโอ้พิกลินมันตีผมไม่หยุดเลยผมขอฆ่าเลยแล้วกันทองก็หมดพอดีเลยอีก2อันแล้วกัน7อันโอเคตอนนี้รอมันเกิดไปอุ้ยทุกคนผมแบบผมขุดหินไปเรื่อยๆเลือดผมแบบ what is that โหเลือดโคตรเยอะโอเคตอนนี้ผมมีแท่งเบลดอยู่7อันแล้วพอแล้วทุกคนนี่ไงไบโอมมันก็อยู่ตรงนี้เลยอุ้ยเอเนอร์แมนเพอร์เฟกต์เลยสิฮะเอเนอร์แมนเลือดเยอะด้วยเลือดแบบจะวาร์ปข้างหลังแบบนี้ตกใจระหว่างนี้ก็ผมขอฟาร์มเอเนอร์โพไปก่อนแล้วกันตัดภาพไปตอนที่ผมได้ประมาณสแต็กเลยแล้วกันเอเนอร์แมนมาอยู่อะไรข้างบนนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวมาอยู่อะไรมาทำอะไรเนี่ยข้างบนตีไม่โดนหรอกเอาไม่ดรอปเฉยเลยเฮ้ยตรงนั้นมีอีกตัวนึงขึ้นมาไหมนั้นก็เฮ้ยนี่ไงวาร์ปมาอยู่ลงมาทำไมตรงข้างล่างนี้เนี่ยเฮ้ย16ก้อนแล้วทุกคนจัดไปกลับสู่โลกปกติของเรากันเลยดีกว่าแลนส์ก็กลับโลกปกติของเราแล้วเกิดที่ไหนนะถ้าเกิดที่ถ้ำจะขุดอีกเฮ้ยเกิดที่ถ้ำว่ะทองด้วยขุดเลยแล้วกันโอเคผมขอปรับเป็นพีซฟูลก่อนแล้วกันจะรีเจนเลือดให้มันแบบเยอะๆก่อนนะเพราะว่าไอ้โหมดธรรมดามันรีเจนเลือดช้าระหว่างนี้ก็ต่อตัวขึ้นไปเมื่อไหร่จะเจอวะเนี่ยพื้นดินทำไมมันลึกจังวะเอ้าเดี๋ยวนี่มันซองโหวะเนี่ยงงเลยฮะทุกคนก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันเนี่ยประตูพอร์ทัลเอ้าอยู่ตรงนั้นเหรอมันเป็นอีกฝั่งนึงอะทำไมมันตัดขาดกันอย่างเงี้ย Let's go เราเจอแล้วขุดไปเจอโคตรเร็วเลยแต่ไม่มีให้สักอันเลยมาทำแท่งเลสเอามาต้องการ12อันนี่หว่านี่12อันโอเคได้ไอวอนเดอร์มา12อันแล้ววางเลยปุ๊บจุ๊บเอประตูได้เปิดแล้วก่อนผมจะลงไปผมขอขุดเพิ่มแป๊บผมว่าเลือดมันต้องเพิ่มอีกสเต็กนึงว่ะผมว่าเลือดแค่นี้มันไม่พอหรอกเลือดอย่างเยอะอ่ะทุกคนโอ้ my god โอเครอให้มันรีเจนเลือดให้เต็มก่อนเดี๋ยวผมไปฆ่ามันก่อนเฮ้ยทุกคนดูตอนนี้สิโอเลือดมันโคตรเยอะแล้วมังกรจะฆ่าผมได้ไหมเนี่ยโอ้โห let's go ฮะไปฆ่ามังกรกันเลยดีกว่ามังกรเจอแน่อุ้ยมังกรสวัสดีมังกรแต่แกต้องตายด้วยเลือดที่โคตรเยอะฉันถึกกว่าแกรู้เปล่าขึ้นไปผมจะยิงจากข้างบนเลยแล้วกันยิงธนูแบบขึ้นไปข้างบนก่อนโอเคขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาได้ยิงไปยิงให้โดนสิยิงจากข้างบนโอ้โหค่อนง่ายเลยโอ้แต่ปวดใจบังอ่ะแตก2เฮ้ยมันลงมาแล้วเฮ้ยรอแป๊บนึงสิรอแป๊บนึงยิงโดนแล้วได้เวลาแล้วมังกรได้เวลาของแกแล้วโหเลือดลดไปโคตรเยอะเอ้ยอันนี้พังอย่างเนี้ยแน่ใจไงมันไม่หิวใช่น่าจะพังละแต่เพื่อนแต่เพื่อนอย่างนั้นเลยเพื่อนอีกทีปุ้มโหโคตรฟินเนี่ยเลือดลดไปโคตรเยอะเลยมึงก่อนมาสิฮะลงมาเดี๋ยวนี้นะมังกรลงมาอีกแล้วยิงมันใกล้ตายแล้วทุกคนอีกเตียงเดียวน่าจะตายเลยเดี๋ยวหันหน้าไปด้านไหนด้านนู้นแหวะมีด้านนู้นแหวะวางตรงนี้แล้วก็ระเบิดปัง ตายไปซะแกฆ่า
่าแบบโคตรง่ายเลยอ่ะเลือดเราแบบเยอะมากง่ายเกินชาเลนจ์นี้กูจ้าเอ้ากลับสู่โลกปกติทำไมเลือดมันไม่เต็มอ่ะช่างมันเถอะเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยเป็นยังไงกันบ้างฮะปิดเทอมนี้สนุกกันไหมฮะงั้นบอลลาไปก่อนนะบ๊ายบาย